สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิก้าอิเล็กโทร35รุ่น CCN นะครับจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก CC นะระบบไฟอะไรเนี่ยข้างในก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็สปีดจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเลนก็จะมีเพิ่มคำนี้มานะครับแต่จริงๆเลนก็ระยะเท่ากันเลยนะครับ F1.835 นะครับก็ค่อนข้างกว้างนะในเลนส์ไฟเดอร์ปรับโฟกัสส่วนตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับส่วนตรงนี้กดลงไปแล้วก็เลื่อนนะครับปรับเป็น ISO นะครับตั้งไว้สัก400แล้วกันตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายเดี๋ยวขอขึ้นฟิล์มก่อนชึบเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วกดถ่ายเดี๋ยวม่านก็จะเปิดปิดนะพอถึงจุดของเขานี่ก็เรียบร้อยดีตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับนี่ไฟติดดีนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่เราก็เปิดได้อยู่ดีชึบนี่หมุนให้จุดตรงเนี้ยสีดำกับจุดขาวให้ตรงกันนะครับมันก็จะเด้งออกมาในฐานนะครับก็มันก็จะมีบอกขั้วบวกขั้วลบเนาะเราก็ใส่ให้มันตรงก็ประกบจุดให้ตรงกันนะครับก็หมุนตามเข็มให้เป็นประมาณกับเกือบ90นะองศานี่เช็คแบตก็ทำงานดีขึ้นฟิล์มนะครับเดี๋ยวที่นี่ผมขอใช้ไฟฉายช่วยนะเพราะในนี่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คไฟโอเวอร์ไม่ได้นะครับนี่ผมก็ใช้ไฟนี้ช่วยแล้วกดครึ่งหนึ่งกดตรงนี้นะปุ่มชัตเตอร์นี่ขึ้นสีแดงนะครับก็ทำงานดีไฟบอกว่าโอเวอร์เราปรับรูรับแสงมากเกินไปนะครับถ้ามันพอดีเนี่ยไฟจะไม่ขึ้นนะครับนี่ยังขึ้นอยู่สัก 5.6 นี่กดลงไปแล้วไฟมันไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าพอดีก็กดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะชึบผมปรับ F16 ทำไมมันไม่ขึ้นเตือนว่ามันมืดไปนะครับผมลองเอามือบังนี่ถ้ามันเตือนว่ามันมืดไปเนี่ยมันจะขึ้นสีส้มนะครับแล้วก็ปรับให้มันพอดีนี่แหละก็กดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนั่นเองนะครับนี่ก็ทำงานได้ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ